แล้วเราก็จะได้การออกกำลังกายไป2หมวดด้วยกันแล้วนะครับหมวดแรกก็จะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ตะกี้นะครับก็จะเป็นหมวดของการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเริ่มหมวดสุดท้ายนะครับก็คือเพิ่มความสามารถในการทรงตัวนะครับเริ่มจากท่า1นะครับท่าที่1ของเราก็คือให้ผู้สูงอายุนะครับใช้ราวจับก่อนนะครับแล้วก็ให้เท้านะครับยืนต่อส้นเท้ากันนะครับคุณลุงยืนต่อส้นเท้านะครับให้ยืนมองหน้าตรงนะครับยืนค้างไว้ประมาณ10วินาทีนะครับแล้วก็จะดูว่าคุณลุงยืนได้ไหมนะครับถ้าผู้สูงอายุนะครับมีความสามารถสูงกว่านี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนนะครับให้ผู้สูงอายุเนี่ยไม่จับราวจับนะครับคุณลุงปล่อยมือแต่ท่านี้ต้องมีความระมัดระวังต้องมีคนคอยดูแลนะครับเนื่องจากว่าเป็นท่าที่ทำให้เกิดการเซและการหกล้มเกิดขึ้นได้นะครับอาจจะต้องมีคนที่คอยดูแลใกล้ชิดนะครับในการทำท่านี้นะครับก็ยืนค้างไว้10วินาทีก็จะสังเกตเห็นว่าคุณลุงมีอาการเซนิดหน่อยนะครับเราก็ต้องระวังไว้ให้ดีนะครับนี่คือท่าที่1ครับไปนะครับก็จะเป็นการออกกำลังกายเพิ่มความทรงตัวที่เพิ่มความยากมากขึ้นจากท่าแรกนะครับในท่าแรกนั้นจะเห็นว่าเราให้ผู้สูงอายุนะครับยืนต่อส้นเท้ากันนะครับเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่งหลังจากนั้นเราจะเพิ่มความยากของท่านี้นะครับเปลี่ยนเป็นการยืนต่อส้นเท้านะครับสลับกันไปเรื่อยๆซึ่งก็เหมือนการเดินต่อส้นเท้านั่นเองนะครับแต่ท่านี้นะครับมีความอันตรายนิดนึงเนื่องจากผู้สูงอายุอาจจะเกิดอาการเซและการหกล้มเกิดขึ้นได้ดังนั้นเราก็จะให้ผู้สูงอายุนะครับจับเราจับไว้นะครับแล้วก็ยืนต่อส้นเท้าเหมือนเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เปลี่ยนต่อส้นเท้านะครับเดินไปเรื่อยๆเป็นชุดละ4ครั้งนะครับคุณลุงครับ1 2 3 4แล้วก็ให้หยุดไว้นะครับหลังจากนั้นไปต่ออีก4ครั้งนะครับ1 2 3 4นะครับก็จะทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับไปนะครับก็จะเป็นการออกกำลังกายที่เพิ่มความยากนะครับในการทรงตัวเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับหลังจากการเดินต่อส้นเท้านั่นก็คือการให้ผู้สูงอายุนะครับยืนบนขาข้างเดียวเท่านั้นนะครับเนื่องจากท่านี้นะครับต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเราก็ต้องให้ผู้สูงอายุนั้นประคองราวจับไว้นะครับให้ผู้สูงอายุนะครับประคองราวจับหลังจากนั้นยกขาข้างใดข้างหนึ่งขึ้นนะครับแล้วก็ให้ยืนอยู่บนขาข้างเดียวนะครับให้ยืนอยู่ให้ได้นาน15วินาทีนะครับต่อ1ครั้งของการออกกำลังกายนะครับเมื่อครบ15วินาทีนะครับเราก็จะให้คุณลุงนะครับยืนขาอีกข้างหนึ่งนะครับทำสลับกันลุงขาข้างนี้บ้างครับแล้วก็ใช้เวลา15วินาทีเหมือนกันนะครับทำสลับกันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผู้สูงอายุนะครับจะรู้สึกว่าล้านะครับท่าที่มีความยากมากๆยากที่สุดนะครับเพื่อเพิ่มความสามารถในการทรงตัวให้กับผู้สูงอายุนั้นเราก็จะให้ผู้สูงอายุเนี่ยยืนเหมือนเมื่อกี้เลยครับยืนขาข้างเดียวแต่ก็จะให้ผู้สูงอายุนั้นปิดตาร่วมด้วยครับซึ่งท่านี้นะครับผู้สูงอายุอาจจะเกิดอาการเซนะครับดังนั้นต้องมีผู้คอยระมัดระวังดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเราจะดูตัวอย่างของการออกกำลังกายในท่านี้นะครับโดยอาจารย์นะครับจะคอยดูแลคุณลุงไว้เพื่อไม่เกิดอาการเซและหกล้มเกิดขึ้นนะครับคุณลุงนะครับประคองนะครับจับประคองราวไว้เหมือนเดิมครับหันหน้าเข้าหาราวนะครับยืนด้วยขาข้างเดียวครับยกขาขึ้นหลังจากนั้นให้คุณลุงปิดตาครับแล้วก็จะใช้เวลา15วินาทีเช่นกันนะครับนะครับหลังจากได้แล้วเนี่ยเราก็จะทำสลับข้างเช่นเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มนะครับในการปิดตาเข้าไปเพื่อเพิ่มความยากในการออกกำลังกายครับครับและทั้งหมดนะครับก็เป็นการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุนะครับ
เรามาทบทวนกันอีกครั้งนะครับการออกกำลังกายของเรานั้นจะแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงที่1นั้นก็จะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อเตรียมพร้อมกล้ามเนื้อก่อนนะครับในช่วงที่2นั้นก็จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและในช่วงที่3ก็จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความสามารถในการทรงตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในช่วงที่3ของเรานั้นเนี่ยการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความสามารถในการทรงตัวอาจจะเกิดอันตรายกับผู้สูงอายุได้อย่างเช่นอาการเซหรือการหกล้มเกิดขึ้นนะครับดังนั้นถ้ามีผู้สูงอายุออกกำลังกายควรจะมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับและผู้สูงอายุเนี่ยสามารถนำการออกกำลังกายนะครับในวันนี้ไปทำได้ทุกวันนะครับเพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและป้องกันการหกล้มนะครับในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ในวันนี้นะครับก็ขอจบการแนะนำท่าของการออกกำลังกายเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้สูงอายุไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ